สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจนชาแนลบายคุมแบบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่งานประกวดโคนะคะบุรีรัมย์บาร์มั่นคลาสสิกโชว์ครั้งที่5นะคะชิงถ้วยพระราชทานนะคะ7ใบนะคะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึงวันที่13ธันวาคมนะคะณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะซึ่งปีนี้นะคะเราจะมีการประกวดนะทั้งประกวดโคบาร์มั่นพันแท้นะคะโคบาร์มั่นลูกผสมนะคะซึ่งเป็นบัวเอฟเนาะรวมสีแล้วก็ลูกโคผสมสายเลือดยุโรปนะคะวงเล็บชาโลเล่เนาะนี่จะเป็นของในส่วนของชาโลเล่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมบรรยากาศนะคะของบรรยากาศของงานซึ่งเริ่มแล้วค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะท่านผู้ชมในวันที่11นะคะวันนี้เรามาพบเจอกันกับบรรยากาศของที่นี่กันเลยนะคะจะเป็นคลิปในส่วนของ YZ Farm นะคะซึ่งตอนนี้ก็นำมาประกวดหลายตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะชมบรรยากาศกันให้ชมท่านผู้ชมชมบรรยากาศของที่นี่กันเลยค่ะตามมาอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของสมานฟาร์มนะคะฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาทางนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะพาไปดูมีหลายฟาร์มที่เข้ามานะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นของ YZ นะคะสันติฟาร์มนะคะนำมาประกวดแล้วก็นำมาโชว์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันที่มาร่วมงานนี่ก็เป็นในกลุ่มของชาโลเล่นะคะขอนแก่นกลุ่มขอนแก่นบาร์มั่น KKB ค่ะตรงนี้ค่ะกลุ่ม KKB กลุ่มผู้เลี้ยงโคบาร์มั่นขอนแก่นค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะนี่มาในส่วนของลูกผสมนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะวรินทร์ฟาร์มค่ะวรินทร์ฟาร์มจากอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีวัวเอฟที่มีสวยมากค่ะท่านผู้ชมนะมาดูฝั่งนี้เลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นของในส่วนของ SG นภพรฟาร์มนะคะ SG นภพรฟาร์มชุมพลบุรีค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมไปเลยค่ะท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศกันต่อเลยค่ะมีเยอะเยอะเยอะมากนะคะท่านผู้ชมคะซึ่งปีนี้เป็นที่คึกคักมากนะคะในกลุ่มของคนเลี้ยงโคนะคะซึ่งกระแสการเลี้ยงโคนะคะตอนนี้ก็คือกระแสตอบรับมากนะคะในเรื่องทั้งพันธุกรรมลูกผสมบาร์มั่นพันธุ์แท้รวมไปถึงกลุ่มยุโรปแล้วลูกผสมยุโรปอย่างชาโลเล่ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าแรปเตอร์เนาะนะคะเป็นของตาลสูงฟาร์มอำเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธานีสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมนี่นะก็นำมาโชว์ด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะกลุ่มลูกวัวที่นำมาประกวดในวันนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมมีถึงวัวงามๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะดูตรงนี้เลยนะคะนี่สวยงามนะคะท่านผู้ชมมาเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นทางโชควาสนาฟาร์มนะคะนี่สวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะโชควาสนาฟาร์มนะคะอำเภอหนองว่าจังหวัดนครพนมค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็จะเป็นหมอเอ็กเจ้าของฟาร์มนะคะนี่นะคะก็หมอเอ็กก็จะเป็นเจ้าของน้ำเชื้อซูเปอร์เอ็กนะคะนี่หมอเอ็กแล้วมีโอกาสได้จะกลับมาคุยกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันก่อนเนาะฝั่งนี้เลยค่ะท่านผู้ชมมานี้ก็จะเป็นในกลุ่มของบาร์มั่นบ้านนอกบาร์มั่นบ้านนอกนะคะของคนเลี้ยงวัวนะคะทวีพลฟาร์มบาร์มั่นค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เข้ามาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะคะนี่ก็นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะมาทางนี้ก็จะเป็นนี่นะภูพานใช่ไหมเดี๋ยวภูพานอันนี้ก็เป็นกลุ่มภูพานนะคะกลุ่มภูพานบาร์มั่นนะคะPBBG นะฮะภูพานบาร์มั่นบิดเดอร์กรุ๊ปนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของบาร์มั่นภูพานค่ะแล้วปัจจุบันก็เป็นกลุ่มของชาโลเล่ไฮบริดค่ะประเทศไทยรวมมาถึงท่านนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้พี่ต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกล้าได้มาถ่ายกับพี่ต้อมโอเคเดี๋ยวมีโอกาสได้มาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบาร์มั่นเมืองย่านะคะท่านผู้ชมค่ะกลุ่มบาร์มั่นเมืองย่านะคะมาตอนนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของวัวชาโลเล่นะคะชาโลเล่โควิดของบุตรประเทศไทยค่ะตอนนี้นี่จากฟาร์มไหนนะคะ
จาก GNT ฟาร์มสระบุรีครับอ๋อ GNT ฟาร์มสระบุรีใช่ครับโอ้นี่นะท่านผู้ชมคะนำมาประกวดในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมาว่าวันนี้หรือยังประกวดวันนี้ใช่ไหมใช่ครับประกวดพรุ่งนี้ประกวดพรุ่งนี้อ๋อลูกผสมยุโรปใช่ใช่ไหมคะโอเคนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นวัวนะคะสวยๆจากไหนนะ TNT ฟาร์มครับแชมป์โอ้ TNT ฟาร์มเจ้าของพี่ทอมครับพี่ทอมเนาะใช่ใช่ๆนะเจ้าของนะคะของพี่ทอมนะคะนี่ก็กวาดรางวัลมาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะท่านผู้ชมคะแล้วพรุ่งนี้นะคะก็จะมาชิงถ้วยรางวัลด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอ๋อในวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้มาทั้งหมดกี่ตัวคะของกลุ่มนี้วันนี้7ตัว6ตัวมีทั้งตัวผู้และตัวเมียใช่ไหมคะของพี่ทอมนะฮะพี่ทอมนี่มือหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับชาโรเล่นะคะท่านผู้ชมคะซึ่งมีชื่อเสียงมากๆนะคะเพิ่งวันนี้เพิ่งได้มีโอกาสได้มาเจอตัวจริงเนาะของพ่อบัวชาโรเล่ของพี่ทอมเองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามคลิปดูจะว่าชาโรเล่ของกลุ่มพี่ทอมเนี่ยของพี่ทอมเนี่ยจะได้รับรางวัลไปกี่ตัวนะคะพรุ่งนี้มีแน่นอนค่ะเดี๋ยวให้ชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับพาไปดูต่อไปค่ะมาตัวนี้ก็จะเป็นของกลุ่มอะไรหนองสาหร่ายฟาร์มนะคะทางนี้ก็จะเป็นนี่นะคะมาเดี๋ยวพามาชมนะคะท่านผู้ชมVJ Lens นะคะตัวนี้ VJ Lens ฮะVJ ฮะอ๋อ WJ กาญจนบุรีอันนี้ทศพลฟาร์มอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มทางโซนของเรียกว่านะริเวอร์แควร์หรอริเวอร์แควร์ก็คือแม่น้ำแควร์นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะในส่วนของกาญจนบุรีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็นำมาหลายตัวเหมือนกันนะคะชมบรรยากาศมีแต่ละสีสวยเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะมาทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะท่านผู้ชมมาประกวดในวันพรุ่งนี้นะคะนี่นะคะดูนะคะดูความแข็งแรงนะคะดูนะคะตัวผู้นะคะที่จะมาประกวดในวันพรุ่งนี้ตัวผู้ดูนะคะท่านผู้ชมความเชื่องของวัวนะคะท่านผู้ชมค่ะสามารถขี่ได้นะคะอยู่ข้างบนเลยค่ะท่านผู้ชมนั่งได้นะคะดูสิคะความเชื่องของเขาดูนะคะจากไหนนะคะพี่กาญจนบุรีครับกาญจนบุรีชื่อฟาร์มอะไรคะทศพลฟาร์มครับผมอ๋อทศพลฟาร์ม TF เนาะอ๋อ TF TF นะฮะทศพลฟาร์มพรุ่งนี้จะมาประกวดหลายตัวมีตัวทั้งตัวผู้และตัวเมียเหรอคะมีตัวผู้ทั้งหมดเอามากี่ตัวคะเอามา5ตัวครับเอามา5ตัวตัวเมีย3แล้วก็ตัวผู้2ตัวก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวเล็กซึ่งจะเข้าประกวดวันพรุ่งนี้เอ้ยวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเขาว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะคะเพศผู้เนาะประมาณเพศผู้แล้วนี่รุ่นนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ31เดือนครับอ๋อ31เดือนแล้วก็ตัวเล็กนี่ล่ะคะตัวเล็กนี่14เดือนครับผม14เดือนนะคะของเทศพลฟาร์มท่านผู้ชมค่ะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านผู้ชมนะคะดูค่ะวัวที่จะมาประกวดวันพรุ่งนี้นะคะเพศผู้นะคะผู้ชมค่ะสวยมากค่ะท่านผู้ชมแล้วเมื่อกี้พี่เขาก็ขึ้นนั่งได้แล้วพี่เนาะนั่งได้ตัวใหญ่มากนะอายุน่าจะอยู่รุ่นอะไรนะซีเนียครับซีเนียเนาะซีเนียนะคะท่านผู้ชมโอ้โหตัวใหญ่มากทศพลฟาร์มนะคะหลายคนก็น่าจะรู้จักอยู่นะคะทศพลฟาร์มในโลกโซเชียลหลายคนน่าจะรู้จักอยู่นะคะฝากติดตามทศพลฟาร์มด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปต่อเลยค่ะไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมาทางนี้นะคะมนฤดีฟาร์มนี่ก็จะเป็นในส่วนของมนฤดีฟาร์มค่ะท่านผู้ชมมนฤดีฟาร์มนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนาะนะคะพี่เชษฐ์มนฤดีฟาร์มค่ะเอามา2ตัวนะคะท่านผู้ชมนะคะเอามา2ตัวสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมโอ้โหแต่ละตัวคือแต่ละตัวนี้คือโครงสร้างอะไรมาหมดเลยค่ะโอ้โหอันนี้กลุ่ม12บิดเดอร์ก็มาแล้วค่ะแต่ยังมาไม่ครบเนาะมาประมาณส่วนนะคะกลุ่ม12บิดเดอร์เอ็มพายอันนี้เขากลุ่มกำแพงเพชร DG Lens ท่านผู้ชมค่ะ Brahman and Beef Master Cattle ค่ะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะนำมานะคะในตัวนี้เขาเป็น Beef Master ใช่ไหม Beef Master อ๋อพ่อ Beef พ่อพันธุ์ Beef Master นะคะหรือแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นำเข้าอ๋อพ่อพันธุ์นำเข้านะคะเจ้า Empire ใช่ไหมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะจาก DG Lens ค่ะแล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของลุงเช่าฟาร์มกลุ่ม2 Bidder นะคะแล้วก็จะเป็น PZ นะคะ
ใครพระเชษฐบุตรค่ะของเฮียประพันธ์นี่ฮะนี่ดูรูปไปก่อนตัวจริงยังไม่มานะคะก็จะเป็นนี่นะคะของเฮียประพันธ์มาทั้งหมดเลยค่ะมาผีซัดไร่พระเชษฐบุตรฟาร์มนะคะนี่นะคะสวยงามมากค่ะแต่ละตัวของที่นี่บึกบึกเลยค่ะนี่นะคะเจ้าของนะคะตัวของแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดีจีแลนซ์ใช่ไหมคะดีจีแลนซ์กำแพงเพชรค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะสุดยอดค่ะท่านผู้ชมค่ะมีทั้งบัวเป็นปีแรกเพิ่งมาปีแรกใช่ไหมคะของดีจีใช่ไหมคะเพิ่งมาปีแรกนะคะท่านผู้ชมค่ะซึ่งหลายคนถามว่าแบรนด์ดีจีแลนซ์ที่อยู่ที่ไหนน่าจะอยู่ที่กำแพงเพชรใช่ไหมคะพี่อำเภอคลองขุงเหรอคะอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านผู้ชมค่ะเอามากี่ตัวคะวันนี้สิบตัวอ๋อทั้งหมดเลยทั้งบีฟแล้วก็มามันอย่างที่นี่นะคะท่านผู้ชมคะของ DG Ranch นี่ก็จะเป็นBrahman and Beef Master Cattle นะคะท่านผู้ชมคะก็จะมีนี่นะคะวัวเขาพิเศษสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะมีทั้งวัวเทาแล้วก็วัวแดงอ๋อเจ้าดีเซลนะฮะมิสเตอร์ V8 857/8เจ้าดีเซลนะคะทายาทมิเตอร์ V8 146/8ค่ะเจ้าของตำแหน่งแกรนด์แชมป์เกรย์บลูฮอสตันที่ฮอสตัน3ปีซ้อนค่ะท่านผู้ชมค่ะวัวที่นี่สวยมากค่ะท่านผู้ชมนะปีแรกที่นำมานะคะเป็นเพศผู้แล้วก็เพศเมียซึ่งจะประกวดใน2วันนี้แหละท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของเขาเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปคุยกับดูบรรยากาศของที่นี่กันพร้อมนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะฮะแต่ละตัวสวยงามมากค่ะมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาช่วยโปรโมทให้กับ DG Lens นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยงามมากทุกสวยทุกตัวเลยค่ะนี่เหรอนี่ใช่ไหมเจ้าดีเซลดีเซล857ค่ะท่านผู้ชม757/8เจ้าดีเซลนะคะเป็นวัวนำเข้าจากเมืองนอกสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมเจ้าดีเซลอันนี้เจ้าดีเซลอายุเท่าไหร่แล้วคะ12เดือนครับ12เดือนใช่ไหมฮะอายุ12เดือนนะคะท่านผู้ชมอนาคตพ่อพันธุ์นะอนาคตพ่อพันธุ์ที่สวยมากเลยถือว่าใครที่ชอบวัวเทานะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในวัวที่น่าสนใจมากค่ะท่านผู้ชมคะและอนาคตไกลมากเลยค่ะเพราะว่าเนื้อตัวนะฮะแล้วก็ดีกรีของเขานะฮะฟินถึงระดับทายาท V8 เนาะนะฮะ V8 146/8นะฮะซึ่งเป็นพ่อของของเจ้าตัว V8 มิสเตอร์ V8 ตัวนี้นะฮะ V8 857/8ค่ะท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อไปสวยงามมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีโอกาสเดี๋ยวแวะมาค่ะเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวแวะมาถ่ายทำอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะไปแล้วค่ะสวยงามมากค่ะของ DG ค่ะ DG Ranch ค่ะนครจังหวัดกำแพงเพชรค่ะอันนี้ก็เป็นของไร่นุชบุตรค่ะ PZ นะคะมาเลยค่ะท่านผู้ชมยาวๆมาถึงตอนนี้จะเป็นของน้องตี้ลูอีฟหรือเปล่านี่ฮะใช่ลูอีฟไหมนู่นี่ค่ะมาเจอเจ้าของตัวจริงแล้วเจ้าของตัวจริงของ PZ แล้วนะคะมีโอกาสได้ทักทายพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะนะฮะมีโอกาสได้มาเจอเจ้าของแล้วค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เดินชมกันมานานเนี่ยมาเจ้าของพีแซดมากี่ตัวครับวันนี้คะ12ตัวครับ12ตัวประกวดในรุ่นไหนบ้างอะไรบ้างมีลูกผสมชาโลเล่มา2ตัวค่ะแล้วก็เป็นบาร์มัน10ตัวเป็นบาร์มัน10ตัวอ๋อลงบ้างหรือยังคะยังครับลงพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มาต่อไปครับ2วันเลยนะฮะพรุ่งนี้จะประกวดชาโลเล่ด้วยเหรอคะพรุ่งนี้ใช่ครับอ๋อตอนนี้พี่เฮียประพันธ์เลี้ยงชาโลเล่ด้วยพี่เล็กแบ่งให้ไปตอนเล็กๆอ่ะอ๋อตอนนี้โตแล้วเอามากวดแล้วได้แกนที่งานกับแพงแสนเห็นถามว่าได้แกนมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมาเห็นแล้วค่ะแล้วก็จะมาชิงแชมป์ที่นี่อีกเนาะฝากตัวนี้ด้วยฮะตัวนี้คือฮีโร่เจ้าฮีโร่อายุ13เดือนนะฮะตัวนี้จะมารุ่นประกวดรุ่นไหนคะรุ่นคาร์ฟครับรุ่นคาร์ฟรีเซิร์ฟแกนที่งานกับแพงแสนที่ผ่านมาอ๋อได้รีเซิร์ฟแกนด้วยนะท่านผู้ชมค่ะเจ้าตัวนี้นะอายุ13เดือนนะฮะอนาคตพ่อพันธุ์ที่ถือว่าดีเลยค่ะเนื้อตัวนะท่านผู้ชมค่ะดูนะฮะของที่นี่นะฮะอย่างที่บอกพีแซดผลิตวัวแต่ละตัวนะฮะท่านผู้ชมค่ะเป็นแบรนด์ของพี่เองเลยใช่ครับบีดโดยพี่เองอ๋อเป็นวัวอีทีลูกของพ่อไหนแม่ลูกเอ็กซ์เรย์
เอสซีเดย์825นี่เหรอคะใช่ครับกับแม่ผู้ข่าวที่บีดมาทำจริงๆพร้อมกันก็รีสแกนอ๋อสนามเดียวกันนี่แหละดูนะคะท่านผู้ชมคะเนื้อตัวนะคะ13เดือนนะท่านผู้ชมวันนี้มีหมอเป้มาดูแลนะคะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชม13อนาคตพ่อพันธุ์คิดว่ามีโอกาสที่จะรีดนำเชื้อไหมคะพี่คะตัวนี้ต้องดูพัฒนาการไปเรื่อยๆแต่ละช่วงอายุไม่เหมือนกันค่ะรอดูเนาะ ดูนะคะท่านผู้ชมขาเป็นกำลังใจให้ตัวนี้นะได้รับรางวัลมาแล้ว1ถ้วยรางวัลแกรนด์แชมป์เอ้ยแกรนด์รีเสิร์ชรีเสิร์ฟแกนนะคะที่กำแพงแสนสดๆร้อนๆที่ผ่านมานี่เองค่ะท่านผู้ชมขาฝากติดตามตัวนี้ด้วยนะคะฟีแซตตัวไหนนะรหัสอะไรฮะฟีแซตอะไรนะ06เนาะเอาเจ้าฮีโร่นะคะเจ้าฮีโร่นะคะท่านผู้ชมขาพีแซด06เจ้าฮีโร่ค่ะฝากติดตามด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวแวะมาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของต่อไปเลยค่ะทางนี้ก็จะเป็นของในส่วนของซีฟ้าฟาร์มค่ะตัวนี้นะคะอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็จะเป็นของ SC นะคะเรดบาร์มันนะคะมาทางนี้แล้วค่ะนี่ก็จะเป็น HM แม่ห้องสอนอ๋อปลัดจรูนนะคะอยู่ไหนเอ่ยปลัดหายไปไหนเอ่ยนี่นะคะเป็นวัวที่มาที่อยู่ไกลมากค่ะท่านผู้ชมค่ะอยู่อำเภออยู่ที่แม่ฮ่องสอนเนาะนะคะเดินทางมาตั้งแต่ถึงแต่เมื่อวานนะคะท่านปลัดก็มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะคะนำวัวสวยๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ชมกันนะคะคนที่มาร่วมงานก็ได้ชมการบีดของเฮียของปลัดจรูนเนาะคนไหนอ๋อนี่นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันกับเจ้าของแม่ห้องสอนฟาร์มสักครู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะปลาครับสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเจ้าของแม่ห้องสอนฟาร์มนะคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาได้2วันแล้วครับมาแล้ว2วันแล้วมากี่ตัวคะมาอยู่3ตัวครับเอามา3ตัวเหรอคะครับผมมีพ่อพันธุ์1ตัวแล้วก็บวดเมียอีก2ตัวอ๋อฝั่งนู้นใช่มั้ยอ๋อแค่นี้ใช่มั้ยคะครับอ๋อมา2ตัวเจ้ามิเตอร์ฮะ3หมอกน้ำเชื้อครับอ๋อสมองนี่คือรีดน้ำเชื้อขายแล้วครับน้ำเชื้อได้แล้วครับครับขายเป็นชุดชุด12หลอดค่ะชุดละ 2,000 ค่ะโอ้โหนะมีแล้วนะฮะเป็นรวมเพศเนาะใช่มั้ยคะค่ะค่ะฝากด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะแม่ง2 HMH เนาะ MS ฟาร์มนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมหน่อยค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวชมก่อนนี่นะก็ดูบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีมาเข้ามาเรื่อยๆค่ะพรุ่งนี้เพิ่งวันแรกค่ะท่านผู้ชมค่ะวัวก็ยังมาไม่เต็มนี่นะอย่างนี้ก็จะทยอยเพิ่งอย่างนี้ก็เพิ่งมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พ่อพันธุ์เนี่ยก็เพิ่งมานี่นะท่านผู้ชมโอ้โหงามงามสวยตัวแต่ละตัวแต่ละตัวท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นของสอนพ่อพันธุ์นะคะท่านผู้ชมค่ะถ้ามีโอกาสเราจะพาท่านผู้ชมไปดูพ่อพันธุ์ในวันนี้ยังไม่ไปชมนะคะวันนี้เราคุณแม่จะพาเพื่อนผู้ชมไปดูเนาะไปเซอร์เวย์ดูก่อนดูบรรยากาศของที่นี่ก่อนอันนี้ก็จะเป็นของดาวเดือนฟาร์มนะคะพริกฝงนี่นะตรงนี้นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เราเองค่ะซึ่งในงานที่ท่าสว่างนะคะก็จะมีได้รับรางวัลมาหลายถ้วยแล้วค่ะมาค่ะท่านผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศกันที่นี่ค่ะดาวเดือนฟาร์มค่ะท่านผู้ชมใกล้ๆเรานี่เองค่ะจังหวัดสุรินทร์มาฝั่งนี้ค่ะอันนี้ก็จะย้อนแสงนิดนึงในมื้อตอนเย็นๆแล้วนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะสวยงามค่ะสวยงามอยากให้ทุกคนมาเห็นนะคะว่าแต่ละฟาร์มนี้เขามีความตั้งใจขนาดไหนที่จะบีดวัวเพื่อจะทำเลี้ยงวัวเพื่อให้มาอยู่ในมีวัวที่สุขภาพดีแล้วก็มีอะไรเรียกอะไรอ่ะแม่มาประกวดเนาะตรงนี้กันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชาโลเล่ค่ะท่านผู้ชมส่วนนี้จะเป็นชาโลเล่ทั้งหมดเหรอเนาะแล้วก็จะเดี๋ยวดูใกล้ๆฝั่งนี้ไปดูชาโลเล่ฝั่งนี้กันนะคะนี่นะก็จะเป็นฝั่งชาโลเล่ทั้งหมดเลยค่ะลูกผสมเขาเรียกลูกผสมยุโรปนะคะท่านผู้ชมค่ะมีแต่สวยๆเลยค่ะมีแต่สวยๆเลยนะท่านผู้ชมดูสิคะโอ้พันธุกรรมเด็ดๆนะเลี้ยงกันแบบแน่นๆนะเพื่อจะมาประกวดนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการการประกวดก็พรุ่งนี้อันนี้ก็จะเป็นของ BBC Farm นะคะจังหวัดอ่างทองค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะฮะทองก้าเอาลูกของทองก้าสวยสวยค่ะท่านผู้ชมนะมาทางนี้นะคะมีฟาร์มไหนมาบ้างวันนี้นะคะมีบอยบาร์มันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอยบาร์มันนะท่านผู้ชมบอยบาร์มันนี่นะคะ
อีบอยบาร์มันแล้วก็มานี่เลยค่ะทางนี้ก็จะเป็นขวนของนารีแรนส์นะคะ 1B บวกอยู่ที่ไหนฟาร์มนี้อยู่ที่ไหนปาจีนหรอเดี๋ยวนะนี่นะคะท่านผู้ชมเขาคงจะเพลียนะคะในการเดินทางมาก็เหนื่อยๆนิดนึงนะคะก็จะมานอนพักนะคะช่วงนี้ก็จะอากาศร้อนๆนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะฮะอันนี้ก็จะเป็น DC ฮะ JK ไอ้ JK นี่ไงครับผม JK นอนข้างอ๋อนี่ลูกของคองโก้นี่นะคะใครเป็น FC ของเสี่ยหมูอยู่นะคะเฮียหมูอยู่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นของลูกของคองโก้นะคะพ่อพันธุ์หลักของ JK พนมแลนด์นะคะแล้วมาฝั่งนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ JK พนมแลนด์ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น DC นะคะ DC พนมแลนด์นะคะของเฮียบอยนี่นะคะก็นี่ตัวเมียนี่นี่โหสวยงามมากท่านผู้ชมสวยงามมากตะลึงนะคะมางานนี้นะคะมางานประกวดครั้งนี้มีฟาร์มที่มาหลากหลายมีเยอะมากพร้อมทั้งนะคะพร้อมทั้งว่าวัวแต่ละฟาร์มเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีมากๆนี่วัวใกล้คลอดนมเริ่มมาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยงามมากโหอันนี้ของใคร DC ครับอ๋อของ DC DC พนมแลนด์นะคะของเฮียบอยนะคะธินกรอนันตวิภาคนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะสวยสุดๆนะฮะวัวเฮียบอยกับวัวเฮียหมูสวยสุดๆครับท่านผู้ชมอยากชมมาตัวจริงมาเลยค่ะที่งานบุรีรัมย์ยังทันอยู่นะคะใครที่ยังไม่มาอันนี้ก็จะเป็นสีคงจันฟาร์มค่ะฉะเชิงเทรานะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นในโซนของฉะเชิงเทราทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาวัวมาสวยมากครับผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะสุดยอดค่ะท่านผู้ชมทั้งตัวผู้และตัวเมียหาทิติไม่เจอสุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะวัวประกวดแต่ละตัวที่มาที่นี่ก็คือยอดของแต่ละฟาร์มเนาะนะคะซึ่งจะมาประกวดในรุ่นนั้นๆนะคะที่จะมาทั้งเอามาโชว์ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชมบรรยากาศการอาบน้ำวัวฝั่งนู้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปของคุณแหม่มด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ